ใคร ใครใครใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาทำอะไรลุง อยู่ที่ผู้ที่จะให้ทำ อยู่ที่ผู้จะให้ทำอะไรก็ได้ ไปโน่นเลยลงยังไม่ทันจะเข้าป่าบางนัดแล้วเหรอนะนาทัศนะเนาะทัศนคติทัศนะมันคืออะไรเนาะทัศนญาณทัศนะโน่นนี่นั่นทัศนะจะพูดว่าไงดีความพอใจใช่ไหมทัศนะของใครใครพอใจเรื่องอะไรมันก็มีแนวโน้มนะผมว่านะเทสความต้องการของใครก็คือทัศนะของใครรสนิยมของใครก็คือทัศนะของใครนะเรื่องทัศนะเนี่ยทัศนะไม่ตรงกันการพนันก็เกิดขึ้นทัศนะไม่ตรงกันก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างเงี้ยทัศนะเนี่ยมันเข้าใจยากจังเมื่อไรเนาะปีไหนเนาะมนุษย์โลกใบนี้จึงจะมีทัศนะเดียวกันทั้งหมดจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยมีทัศนะอันเดียวกันมันจะมีช่องทางไหมเนี่ยที่บอกว่าจะมีทัศนะเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยจะมีช่องทางมีความเป็นไปได้ไหมครับพี่คงเป็นไปได้ยากเนาะแล้วก็ยากมากๆด้วยครับนะเหมือนคนร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคนเนี่ยจะมีความรู้สึกมีความนึกคิดหรือมีความต้องการในสิ่งเดียวกันนะผมว่ามันก็ยุ่งกันนะโลกใบนี้นะผมว่ามันแย่งกันน่าดูเหมือนกันนะมันน่าจะมีมนุษย์พันหนึ่งนะเกิดขึ้นมาในโลกมนุษย์พันที่ว่าเนี่ยเขาจะไม่แย่งอะไรกับใครเขาจะไม่แย่งใครเขาจะไม่แย่งอะไรไม่ยื้อไม่แย่งอะไรทั้งหมดแหละผมว่ามันมีนะมนุษย์พันอย่างเงี้ยอยู่ไหนเนาะนะครับDNA ไปไงเนาะดูสิมีคนส่ง DNA เขาบอกว่ามีการติดต่อ DNA ของนะดูซะหน่อยครับเผื่อมันเข้าร่องบางทีมันอาจจะชี้แนะชี้นำลุงเหมือนกันนะในการที่จะเล่าอะไรต่อไปเนี่ยหน่อยนะเพ่นะ3 2ไป ของพระเจ้าต่างดาวเข้ากับยีนลิงเอฟกลายมาเป็นต้นกำเนิดของมนุษย์ยุคปัจจุบันจากการศึกษาโบราณคดีโดยนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยค้นพบรอยต่อระหว่างมนุษย์กับลิงเลยทำให้มีข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วมนุษย์มีต้นกำเนิดมาจากไหนกันแน่มีแต่เพียงทฤษฎีการวิวัฒนาการเท่านั้นที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งเอาไว้เคยมีข่าวการค้นพบรอยต่อระหว่างคนกับลิงหลายครั้งแต่เอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงการตัดต่อหลักฐานเข้าด้วยกันหรือบางครั้งพบหลักฐานแต่ก็ไม่สามารถไขความลับถึงการกำเนิดของมนุษย์ได้เลยมันยังคงเป็นเพียงทฤษฎีที่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในขณะที่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาหลักฐานต้นกำเนิดของมนุษย์อยู่นั้นคนในสมัยโบราณเมื่อ 7,000 ปีก่อนกลับทราบต้นกำเนิดของมนุษย์ว่ามาจากไหนโดยปรากฏเป็นหลักฐานที่จารึกเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ 7,000 ปีก่อนโดยอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันก็ยอมรับว่าเป็นอารยธรรมแห่งแรกที่พวกเขาพบว่าเกิดขึ้นบนโลกเพราะมีหลักฐานปรากฏอยู่อย่างชัดเจนอารยธรรมแรกที่เก่าแก่ที่สุดของโลกก็คืออารยธรรมเมโสโปเตเมียพวกเขาได้จารึกถึงที่มาของมนุษย์และที่มาของความรู้วิทยาการจนกลายมาเป็นอารยธรรมแรกของโลกเอาไว้โดยพวกเขาได้ระบุเอาไว้ว่าวิทยาการต่างๆพวกเขาได้มาจากพระเจ้าต่างดาวเผ่าพันธุ์ของพระเจ้าก็คือเผ่าพันธุ์อนันนาคีที่เดินทางมาจากดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าดาวนิบิรุมายังโลกเพื่อหาทรัพยากรแร่ทองคำเพื่อนำกลับไปยังดาวแม่ของพวกเขาจุดประสงค์ของเผ่าพันธุ์อนันนาคีที่มายังโลกก็คือการทำเหมืองทองคำพวกเขาจำเป็นต้องใช้แรงงานโดยแรงงานที่มีอยู่บนโลกอยู่แล้วในขณะนั้นก็คือลิงเอฟไร้หางแน่นอนว่าแรงงานจะต้องฉลาดพอที่จะรับคำสั่งเผ่าพันธุ์อนันนาคีได้ทำการดัดแปลงพันธุกรรมผสมตัดต่อ DNA ของลิงบนโลกเพื่อให้ฉลาดพอที่จะเป็นแรงงานเพื่อทำงานเป็นแรงงานในเหมืองทองคำของพวกเขาพระเจ้าจักรวาลของชาวซูเมเรียนบันทึกโบราณจากอักษรลิ่มคูนิฟอร์มที่บันทึกลงบนแผ่นดินเหนียวของชาวซูเมเรียนดินแดนเมโสโปเตเมียโบราณอายุ 6-7,000 ปีกล่าวถึงพระเจ้าหรือเทพเจ้าของเขาที่ลงมาสอนวิทยาการให้การศึกษาภาษาโบราณจากการศึกษาภาษาโบราณของชิชาเรียชิดชินพบว่าชาวซูเมเรียนบอกว่าพระเจ้าที่พวกเขาเรียกกันว่าอนันนาคีนั้นมาแสวงหาทรัพยากรบนโลกของเราเพื่อส่งกลับไปยังดินแดนบ้านเกิดของเขาอันเป็นดาวเคราะห์ขนาดมหึมาที่มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ถึง 3,600 ปีและมีการกล่าวถึงการสกัด DNA ซึ่งเป็นเทคโนโลยียุคปัจจุบันไบโอเทคโนโลยีที่โลกกำลังพัฒนาอยู่ตำนานอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ในปัจจุบันและได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีกระแสหลักก็คืออารยธรรมซูเมเรียนซึ่งเป็นอารยธรรมแรกของโลกมีเรื่องราวของการสร้างมนุษย์คนแรกของโลกคืออดัมชิชาเลียชิดชินผู้ที่เชี่ยวชาญและศึกษาอักษรคูนิฟอร์มจนแตกฉานสรุปเรื่องราวของการสร้างมนุษย์ไว้ในงานเขียนของเขาว่าเทพผู้สร้างเดนกิดำริที่จะสร้างมนุษย์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วบนโลกวัตถุดิบที่พวกเขานำมาใช้ในการทดลองก็คือลิงเอฟเพศเมียมนุษย์ที่พวกเขาสร้างขึ้นมานั้นเรียกกันว่าลูลูอเมลูที่แปลว่างานผสมผสานโดยการนำเอายีนของพระเจ้าคือเผ่าพันธุ์อนันนาคีมาผสมเข้ากับเซลล์ลิงเอฟที่มีอยู่บนโลกจากนั้นก็ฝังเข้าไปในรังไข่ของเผ่าพันธุ์อนันนาคีเพศหญิงหลังจากที่ทดลองอยู่นานพวกเขาก็ประสบความสำเร็จมนุษย์โลกที่เป็นโฮโมเซเปียนในปัจจุบัน ที่เป็นบรรพบุรุษของเราในปัจจุบันนี้ก็คือผลงานการสร้างของพวกเขาจากภาพและอักษรคูนิฟอร์มที่จารึกไว้บนดินเหนียวมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในอียิปต์โบราณที่เรียกว่าอังสัญลักษณ์พลังแห่งชีวิตรวมทั้งมีหลายภาพที่เป็นเกลียวคู่ที่แสดงถึงโครงสร้างของ DNA ที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็ใช้กันอยู่ซึ่งเรื่องราวการสร้างมนุษย์ของพระเจ้าหรือตำนานของชาวเซเมเรียนนั้นตรงกับบทเจเนซิสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโลกและมนุษย์ชาวเซเมเรียนเป็นชนชาติแรกที่ทำการค้าขายและรู้จักการเดินทะเลการประมงพวกเขาไปได้ไกลเท่าที่เรือจะพาพวกเขาไปได้มีการสำรวจไปตามแหล่งต่างๆเพื่อหาแร่ธาตุโลหะหินหรือแม้กระทั่งพันไม้ที่หายากในดินแดนอื่นที่พวกเขาไม่มีแซมมูเอล เอ็น คราเมอร์หนึ่งในนักซูเมเรียนวิทยาได้ชี้แจงรายละเอียดความเป็นผู้ริเริ่มในกิจกรรมต่างๆของชาวซูเมเรียนที่ได้ตกทอดมาสู่สังคมเราในปัจจุบันไว้มากมายพวกเขาเป็นเจ้าแรกที่ริเริ่มสร้างอารยธรรมขึ้นบนโลกยุคปัจจุบันความสำคัญของมันไม่เพียงแต่เป็นอารยธรรมแรกที่นักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีตัดสินได้จากหลักฐานที่หลงเหลือไว้เท่านั้นหากแต่มันยังเป็นผลแตกแขนงเผยแพร่ให้กับอารยธรรมอื่นๆทั่วทุกมุมโลกและที่มันน่าแปลกและมหัศจรรย์ก็คือชาวซูเมเรียนไม่เพียงแต่มีความเจริญรุ่งเรืองในท้องถิ่นของตนเองเท่านั้นพวกเขายังคงทิ้งร่องรอยความรุ่งเรืองเหล่านี้ไว้ในอารยธรรมอื่นๆทั่วโลกหรือแม้แต่กระทั่งอารยธรรมของมนุษย์ยุคปัจจุบันในศตวรรษที่20นี้เรื่องที่น่าชงนก็คือประวัติศาสตร์ของมนุษย์เริ่มต้นจากการใช้เครื่องมือหินเมื่อ2 ล้านปีก่อนและทำลงชีวิตอย่างลุ่มๆดอนๆมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยอารยธรรมซูเมเรียนผุดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6-7,000 ปีก่อนมันรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้ามากจนนักโบราณคดีประหลาดใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับอารยธรรมชาวซูเมเรียนไม่มีร่องรอยของการวิวัฒน์ให้สืบสาวไม่มีใครรู้ว่ามนุษย์พวกนี้ไปเอาความรู้ที่ไม่มีร่องรอยของการสั่งสมเหล่านี้มาจากที่ใดจากใครและเมื่อใดราวกับว่าจู่ๆอารยธรรมนี้ก็ผุดขึ้นมาบนโลกของเราอะไรคือสาเหตุของการพัฒนาอย่างปุ๊บปั๊บในด้านอารยธรรมในเมื่อหลายหมื่นปีก่อนหรืออาจจะเก่าไปจนถึงล้านปีก่อนการพัฒนาของมนุษย์นั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าความเป็นอยู่ของพวกเขาล้าหลังป่าเถื่อนความรู้ความสามารถของเขาไม่ต่างกับพวกลิงเอฟอะไรที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบกระทันหันจากมนุษย์ถ้ำกลายมาเป็นมนุษย์ยุคแรกที่ยังชีพด้วยการล่าสัตว์หาของป่าจากนั้นพวกเขาก็รู้จักการทำเกษตรกรรมและเครื่องปั้นดินเผาโดยไม่มีร่องรอยการต่อยุคนึกว่าจะมีอะไรมาก โอ้แล้วก็ตามไปเรื่อยที่ไหนได้มันก็ปรำปรา เอามันจะเป็นไปได้ยังไงนะอย่างว่าล่ะไอ้เล่าเรื่องเก่าแต่ละคนก็เกิดไม่ทันนะเนาะใช่ไหมจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะยอมรับหรือไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าจะห้ามไว้ไม่ใช่เลยว่าอย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่เขาเล่าส่งต่อกันมาเรื่อยๆอย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่เขาเล่าต่อๆกันมาเรื่อยๆอันนี้ก็ประเภทเขาเล่าต่อๆกันมาเรื่อยๆนะให้เราก็มานั่งคิดว่าไปจับมนุษย์ต่างดาวที่ไหนได้เมื่อ 4-5 วันนี่ประมาณนั้น หรือว่าประมาณ1ปี2ปีแล้วมาจับผสมพันธุ์กันยังไงลุงก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นก็เลยถึงเปิดดูเปิดฟังดูที่ไหนได้คนละฟ้ากับเหวเลยเรื่องของนี้ลุงไม่ยอมรับอยู่แล้วล่ะนะครับทำไมถึงไม่ยอมรับก็เพราะว่าถ้าตัวเราเองรู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองด้วยตัวเราเองอีกต่างหากนี่เป็นน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้ใช่หรือเปล่าก็เพราะว่าใครก็ไม่รู้แหละที่ยังไม่สามารถรู้จักตัวเองไม่เข้าใจตัวเองไม่เห็นตัวเองมันก็เลยไปเชื่อเขาตะพึดตะพืออย่างนี้เป็นต้นสำหรับลุงหนังคนละม้วนเลย โอเคนะกลับมาหาเราดีที่สุดณวันนี้นะครับศึกษาภายนอกรู้ภายนอกเขาเล่ามาก็ฟังหูไว้หูทำนองนี้อย่าไปทุ่มเทถ้าทุ่มเทไปปุ๊บปั๊บมันก็จะกลายเป็นไม่แล้วตัวเราอยู่ไหนวะเนี่ยสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นเครื่องมือจะเป็นเครื่องมืออะไรก็ไม่รู้แหละคำว่าเครื่องมือเนี่ยมันเป็นไปได้หลายๆอย่างก็แล้วกันเนาะเอาละจะคู่กันอีกแล้วอิหร่านขู่อิสราเอลจะยิงขีปนาวุธถล่มอีกแล้วอย่าฟังเลยเนาะฟังเรื่องพวกนี้มันนะดูสิเขาว่าลานิญามันเป็นยังไงเอ็นนิโยลานิญาลองสักตั้งดูสิสวัสดีครับก่อนอัปเดตความเปลี่ยนแปลงอากาศแบบฉับพลันนะน้องผมขออนุญาตพามาดูเรื่องราวที่เราติดตามกันลุ้นกันมาต่อเนื่องก่อนดีกว่านะครับขออนุญาตขอเวลาด้วยนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ลานิญาปีนี้ฮะในปี2564โดยอัปเดตล่าสุดนะครับสดๆร้อนๆพี่น้องดูกราฟเลยนะครับเป็นการคาดหมายล่าสุดเมื่อวันที่25มกราคม2564นี่เองNOAA หรือที่เขาเรียกว่า NOAA เนี่ยนะฮะระบุว่าลานิญาในปี2564เนี่ยแรงระดับปานกลางมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ครับดูสิครับเส้นดำๆมันดิ่งมันทิ้งหัวลงนะฮะนั่นแสดงให้เห็นว่าค่า SST หรือระดับอุณหภูมิน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกก็คือแถบอเมริกาใต้มีค่าติดลบเพิ่มขึ้นหรือง่ายๆก็คือเย็นขึ้นนะครับพี่น้องภาพนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างปี2564ข้างบนกับปี2554ข้างล่างนะครับทำไมจะต้องปี2554ล่ะครับอันนี้พี่น้องทราบกันดีอยู่แล้วไม่ต้องบอกนะครับเพราะทุกท่านเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าในขณะที่ปี2554เนี่ยกราฟเริ่มผงกหัวขึ้นสู่เฟสกลางในฤดูฝนนะฮะที่จะถึงเนี่ยในปีนั้นนะแต่ก็ไปเริ่มแรงในปลายปีฮะแต่ในปีนี้นะครับ2564แนวโน้มกราฟกลับดิ่งลงยังไม่ยอมกลับสภาพสู่เฟสกลางง่ายๆนะครับดังนั้นจะคาดหมายได้ว่าลานิญาในช่วงฤดูฝนเนี่ยที่จะถึงเนี่ยของปี2564นั้นแรงกว่าปี2554แน่นอนครับโดยค่าเฉลี่ยจากเส้นกราฟทำให้อุณหภูมิมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะฮะถึงเดือนตุลาคมครับเกิดอะไรขึ้นครับอีตอนนี้มาดูภาพต่อไปครับเป็นภาพแสดงแบบจำลองอุณหภูมิน้ำทะเลตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมครับพี่น้องโดยยกผังเดือนสิงหากันยาตุลานะครับพี่น้องมาขยายให้ดูผมก็จะเล่าซ้ำๆนะครับเหมือนเดิมให้พี่น้องที่ทราบดีเบื่อๆกันอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลแปซิฟิกฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอเมริกาเนี่ยด้านนี้นะครับขวามือนะครับลดลงยิ่งลดลงมากเท่าไหร่ฮะลมค้าตะวันออกที่พัดอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันก็จะพัดแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับตามหลักอะไรครับตามหลัก กฎของเย็นไปแทนที่ร้อนนะครับพัดไปไหนนะครับพัดจากขวาไปทางซ้ายไปทางตะวันตกนั่นก็คือทางเหนือของออสเตรเลียและอินโดนีเซียรวมทั้งภูมิภาคอาเซียนด้วยบ้านเราด้วยนะครับกระแสน้ำอุ่นบนผิวพื้นจะถูกพัดไปกองรวมกับฝั่งตะวันตกนะทำให้มีระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะครับและตามฟอร์มครับคาดหมายว่าฝนก็จะมาหนักครับแล้วก็จะมาลุ้นกันนะครับหนักจริงหรือไม่ในฤดูฝนที่จะถึงเนี่ยครับไม่นานเกินรอแล้วครับก็ที่ผมเอามาย้ำให้ดูบ่อยๆและให้ลุ้นกันเพราะว่าไม่ใช่ว่าอยากจะให้น้ำท่วมเหมือนปี2554หรอกนะครับเพราะผมคิดว่าถึงฝนจะมาหนักมาแรงถ้าเราบริหารจัดการน้ำแบบดีๆหน่อยนะฮะก็มีประโยชน์กับเกษตรกรน้องกลับมาดูอากาศในพรุ่งนี้กันครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าจะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบ ได้ประโยชน์ไหมฮะเวลาฟังเนี่ยครับท่านที่อยู่หน้าจอดูเหมือนว่ามันอยู่ไกลตัวเนาะมันยังมาไม่ถึงตัวถ้ามันอยู่ใกล้ตัวมันควรจะเป็นอะไรมันอยู่ใกล้ตัวมันควรจะเป็นอะไรถ้าถามตัวเองถ้าอยู่ใกล้ตัวมันควรจะเป็นอะไรผมว่านะอาชีพปัจจุบันเราเนี่ยครับ ที่อยู่ใกล้ตัวอาหารมื้อต่อไปนี่แหละที่อยู่ใกล้ตัวใช่ไหมนะที่นอนในคืนนี้แหละที่อยู่ใกล้ตัวของอยู่ของกินของใช้ธรรมดานี่แหละก็คืออยู่ใกล้ตัวโอเคนะก็ยึดตัวใกล้ตัวนี้เป็นหลักเอาไว้ก่อนนะจะรู้เรื่องไกลตัวแค่ไหนเพียงใดอย่างไรก็ ใช้ตกนี้เป็นสรณะเอาไว้มิฉะนั้นแล้วก็จะอะไรล่ะก็จะ ปรับตัวไม่ทันนะครับเอาละเจอไวรัสคล้ายกับโควิด ที่ข้างคาวอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยพี่เอ้ยนะครับจะไปต่อได้เลยลองดูสักหน่อยไหมจะไปยังไงอีกก็บอกแล้วมันไม่จบไอ้ไวรัสยังไงมันก็ไม่จบก็บอกแล้วกันมันจะไปเรื่อยๆของมันเพราะว่า มันก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งกันแล้วกันมันก็วิวัฒนาการของมันเหมือนกับสัตว์แต่ละสปีชีส์นะทุกๆสปีชีส์มันก็วิวัฒนาการมันไปจากอะไรล่ะจากโง่ไปหาฉลาดก็ว่าไปจากเล็กไปหาใหญ่ประมาณนั้นนะครับมันจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามพืชก็เหมือนกันสัตว์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันหยุดไม่ได้หรอกพี่เอ้ยนะครับรู้สิเขาพบกันยังไงวันนี้เรามีข้อมูลงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิด -19 เป็นการไปพบข้อมูลแล้วก็เก็บตัวอย่างของทางทีมวิจัยในประเทศกัมพูชานะครับที่ไปตรวจพบเชื้อซาโควี 2 ซึ่งมีลักษณะและสายพันธุ์ใกล้เคียงกับที่พบในปัจจุบันแต่ว่าไปเจออยู่ในซากค้างคาวที่มีการเก็บตัวอย่างเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการค้นพบเชื้อที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและเป็นสายพันธุ์ที่มีความเชื่อมโยงกับที่ประเทศจีนครั้งแรกนอกประเทศเลยทีเดียวนะฮะคือเรียกว่ามีความคล้ายคลึงกับเจ้าซาร์สโควี 2 มากถึง 92.6% นะคะก็เลยทำให้ต้องมีการทำกันบ้านต้องหาความรู้กันเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าณตอนนี้ยังไม่ได้มีการรายงานว่าเจ้าเชื้อจากทั้งข่าวที่พบเนี่ยจะมีการระบาดข้ามสายพันธุ์ไปยังมนุษย์ได้หรือไม่แต่ก็มีรวมถึงหาคำตอบเพิ่มเติมนะคะว่าสัตว์อะไรที่จะเป็นตัวกลางในการนำเชื้อหนึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการรับเชื้อการระบาดในมนุษย์จะเป็นไปได้มากแค่ไหนด้วยค่ะข้อมูลงานวิจัยตรงนี้ถือว่าสำคัญอนาคตไม่ให้สัตว์กลายเป็นพาหะที่พาเชื้อไม่ใช่แต่เฉพาะเชื้อซาโควี 2 อาจจะเป็นเชื้ออื่นๆแพร่เข้ามากระจายมาถึงมนุษย์ได้นะครับเรามีการจำลองสภาพของถ้ำค้างคาวให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับข้อมูลในส่วนนี้ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเรียกสั้นๆก็คือ Biotech ครับได้มีการรายงานเรื่องของผลข้อมูลงานวิจัยจากทางด้านนักวิจัยตรวจหาเชื้อจากซากค้างข่าวที่มีการเก็บตัวอย่างซากค้างข่าวเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วปรากฏว่าหลังจากที่มีการไปตรวจหาเชื้อแล้วมีลักษณะบางอย่างมีความใกล้เคียงกันกับเชื้อซาโคเวทูที่พบอยู่ในปัจจุบันไปเจอในเชื้อที่อยู่ในซากค้างข่าวตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วมันมีความใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นพอละมากกว่านี้หูหย่อนหูยานหมดสรุปง่ายๆเลยอย่าไปไกลอย่าไปเร็วมนุษย์นะจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ในโลกไปเนี้ย 7-8 พันล้านคนเนี่ยจะมีกี่คนนี้ดีกว่าจะโทษตัวเองแล้วนั่นก็โทษสิ่งอื่นทั้งนั้นแหละ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมนุษย์ไปโทษสิ่งอื่นนอกเหนือจากตัวเราเองเนี่ยไม่รู้นะลุงจะสรุปว่าเสียเวลาป่วยการสรุปมันเรื่องของเขาเห็นไหมครับเนาะรู้แค่นั้นก็พอแล้วเพราะเรามีหลักอยู่แล้วว่า 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์แน่ๆด้วยมนุษย์จะโทษสิ่งที่อยู่นอกตัวเองคือไม่ได้โทษตัวเองนี้ดีกว่าจะมีกี่คนที่โทษตัวเองผมว่ามันมีคนเดียวนะในโลกนี้จะมีคนเดียวที่โทษตัวเองคนนั้นมีชื่อว่าพระอรหันต์ ผมว่างั้นนะพระอรหันต์เขาโทษตัวเองยังไงทีนี้ครับเขาโทษตัวเองว่าเฮ้ยกูเกิดมาทำไมวะเนี่ยเกิดมาทำไมวะเนี่ยถ้าไม่เกิดมันคงจะดีนะเนี่ยใช่ไหมทีนี้เมื่อพระอรหันต์เกิดมาแล้วอ่ะก็พยายามเหลือเกินที่จะโทษตัวเองตลอดชีวิตทำไมมันถึงหิวอย่างเงี้ยทำไมมันถึงกินทำไมถึงนอนเงี้ยทำไมถึงต้องการนู่นนี่นั่นอ๋อก็คือธรรมชาติธรรมดานี่เองเกิดมาแล้วก็ต้องกินเห็นไหมอ๋ออยู่แค่นี้เองถ้าเกิดมาแล้วไม่กินมันได้ไหมไม่ได้สัตว์ทุกตัวเกิดมาแล้วต้องกินไวรัสไม่ว่าจะเป็นนามสกุลอะไรมันก็กินเห็นไหมอาหารของไวรัสมันคืออะไรเนี่ยครับถ้าถามลุงนะคือพลังงานความจริงเราท่านก็กินพลังงานเหมือนกันนั่นแหละเอาจริงหรือจะเถียงเราท่านทุกวันเนี่ยกินพลังงานรู้ไหมข้าวทุกเม็ดใช่ไหมย่อยสลายกลายเป็นพลังงานก็คือเรื่องของสสารกับพลังงานเห็นไหมอากาศทุกอะตอมสูดเข้าไปย่อยสลายกลายเป็นพลังงานเห็นไหมนะด้วยระบบกลไกของร่างกายมันจะบีบอัดของมันเองนะฮะในเรื่องปอดกับหัวใจเนี่ยครับระบบอัตโนมัติของมันจะบีบอัดของมันเองที่เราสูดหายใจทุกวันทุกนาทีนี่แหละมันบีบอัดปุ๊บมันจะกลายเป็นพลังงานแล้วพลังงานนี่มาใช้เห็นไหมก็เพราะไอ้ตรงนี้แหละครับอย่างมนุษย์ผู้ซึ่งที่เขาจะเป็นพระอรหันต์เขาก็โทษแต่ตัวเองค้นหาอะไรต่างๆอยู่กับตัวเองอยู่ในตัวเองทั้งสิ้น เมื่อเวลารู้บทจดเสร็จสับทุกกระบวนท่าทุกกระบวนความทุกข้อสงสัยมันก็เลยไม่วิตกออกกับเพื่อมใดๆเห็นไหมครับบางทีพระอรหันต์เขาก็คงจะนึกสงสารว่าเฮ้ยมนุษย์นี่โทษแต่อย่างอื่นแล้วปีไหนมันจะจบที่ไหนครับเพราะอย่างอื่นมันมากมายก่ายกองในข้างตัวนี่โอ้ถ้าตัวเราเพียงหนึ่งเดียวมันง่ายเยอะนะสำรวจตรวจสอบและโทษตัวเองเนี่ยมันเพียงหนึ่งเดียวเองไม่มีคนอื่นมันไปเกี่ยวข้องเลยแค่นี้ลุงว่ามันใช่นะลุงว่ามันใช่นะเห็นไหมหรือใครจะว่าไงนะครับเอาลองต่อดูสิเผื่อมีอย่างอื่นอีก ภัยเงียบฝุ่นมลพิษมาอีกแล้วมามันจะเงียบอะไรมันเสียงดังฟังชัดอยู่โอ้ยนี่แหละการเกิดกัมมุนาวัตติโลโกในการเกิดเป็นทุกข์เอาดูสิมีอีกหนึ่งภัยเงียบค่ะที่พวกเราทุกคนไม่ควรจะให้เงียบอีกต่อไปนะเพราะว่าน่ากลัวไม่แพ้โควิด -19 เลยนะคะทำให้มนุษย์บนโลกเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเป็นล้านๆคนเหมือนกันต่อปีนะคะแต่จะเป็นอะไรไปติดตามจากคุณนัชยาสงวนสุขนะคะพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชัน True Room นะคะสวัสดีคุณนัชยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแอมพริชาคุณผู้ชมค่ะภัยเงียบที่บอกไว้นะคะก็คือเรื่องของมลพิษทางอากาศนะที่ถือว่าเป็นภัยที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปในช่วงของการระบาดของโควิด -19 มาติดตามรายละเอียดการเรื่องนี้เนี่ยมีผลวิจัยออกมานะคะอยู่ในวารสารจากศูนย์วิทยาของอังกฤษที่มีการตีพิมพ์เรื่องนี้ออกมาแล้วก็บอกว่าประเด็นเรื่องของมลพิษทางอากาศเนี่ยนะคะเป็นประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่โรคที่เกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุนะคะซึ่งวารสารนี้เนี่ยเขามีการไปวิจัยไปศึกษาคนประมาณ100,000 กว่าคนที่ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของโรคตามาก่อนและเขาก็มีการศึกษามาตั้งแต่ปี 2552 นะคะเมื่อศึกษาลงลึกไปเรื่อยๆแล้วก็พบว่าคนบางกลุ่มที่อยู่ในตัวของผู้ที่เป็นกลุ่มทดลองหรือว่ากลุ่มผู้วิจัยเนี่ยเขาก็เห็นว่าคนมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคะที่คนที่อยู่ในกลุ่มทดลองนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคจอประสาทตาเสื่อมในกลุ่มผู้สูงวัยนะคะซึ่งเป็นโรคที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นปัจจัยใหม่ที่เข้ามาเพิ่มเติมเรื่องของปัญหามลพิษที่มันอาจจะมีส่วนทำให้เกิดโรคนี้มากขึ้นด้วยนะคะก็บอกว่าข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุเอาไว้นะคะว่าปัญหามลพิษทางอากาศทำให้เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,200 ล้านคนต่อปีอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพอแค่นี้ก็พอแล้ว ก็เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเนี่ยจะห้ามอะไรกันได้เนาะทำไมยังต้องผู้สูงอายุอีกนี่ครับก็ผู้สูงอายุอะพละกำลังร่างกายเหมือนหนุ่มๆสาวๆไหมล่ะเห็นไหมมันก็ไม่เหมือนใช่เปล่าใช่นะอวัยวะต่างๆภายนอกภายในภายนอกมันก็เหี่ยวเนาะภายในมันก็หดใช่เนาะทั้งเหี่ยวทั้งหดแหละมันก็เล็กลงใช่ไหมอย่างปอดมันก็เล็กลงเนี่ยมันจะมารับเอาอากาศให้เหมือนหนุ่มเหมือนสาวได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างพลังงานขึ้นมาให้เพียงพอหรือให้มากพอสำหรับคนที่สูงวัยเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนเด็กๆนะเพราะฉะนั้นก็คือความอ่อนแอนั่นเองครับก็สมควรเนี่ยอยู่จะอยู่ค้ำฟ้าได้ไงเลยเห็นไหมฮะคนที่ไม่เข้าใจก็โอ้เป็นนะกระต่ายตื่นตูมอย่างลุงเข้าใจลุงสบายๆอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ทีนี้ถ้าหากว่าอยากจะมีอายุยืดยาวยืนนานแล้วก็แข็งแรงด้วยก็ต้องคิดในกรอบธรรมชาติแล้วอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเราใช่ไหมอากาศที่อยู่รอบกายเรานะวันนี้มันก็มองไม่เห็นนะเนาะมันฝุ่นผงมันเล็กอ่ะใช่ไหมฮะใช่นะสังเกตได้ง่ายท่านกวาดบ้านเอาไว้เนี่ยลองทิ้งไว้สัก1 สัปดาห์สิครับฝุ่นเนี่ยมาเล็กๆนั่นแหละมันมีทุกฤดูกาลนั่นแหละครับใช่ไหมล่ะไอ้ทำไมฝุ่นเหล่านั้นมันถึงไม่มาทำอะไรกับเด็กนะหรือวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ย ทำไมต้องไปทำอะไรคนแก่คนแก่เข้าใจไหมหลักคิดง่ายๆก็คือในเมื่อเด็กและหนุ่มสาวเนี่ยเขามีพละกำลังร่างกายมากหมายความมีพลังงานมากนั่นเองครับในตัวเด็กไอ้เจ้าพลังงานที่ว่ามันก็เผาผลาญเผาไหม้กันหมดจดไอ้ฝุ่นเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันก็จะมีระแคะระคายทางปลายจมูกทางระบบเดินหายใจของผู้คนมันก็มีหลักอยู่แค่นี้ผมว่างั้นนะใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องของการหายใจแล้วทีนี้ครับใช่ไหมล่ะหายใจทิ้งหายใจคว้างรู้จักกักรู้จักเก็บเหมือนกับกักน้ำเหมือนทำเป็นเขื่อนถ้าเป็นน้ำก็ทำเป็นเขื่อนกั้นเอาไว้ใช้ลมหรืออากาศที่เราหายใจเข้าไปเหมือนกันก็หยุดมันกักมันเอาไว้ให้มันเผาผลาญมันหมดจดเพื่อเอาพลังงานที่ว่านี้มารักษาตัวเราเองเอาไว้ให้อยู่ได้ยืดยาวยืนนานเราคิดกันอยู่อย่างนี้มันต้องทำแล้วนะครับถ้าใครไม่อยากจะไปวนๆนะหรือใครที่อยากจะมีความแข็งแรงสืบเนื่องอยู่จนกระทั่งเพียงพอเมื่อไหร่ไปแล้วลาโลกเลยไม่อยู่แล้วประมาณนี้ครับนะก่อนงานประกาศโดยรวมแล้วคืองานประกาศตามสไตล์ของไทเทนแมนเข้าไว้เถอะแล้วจะรู้ว่าร่างกายมันจะแข็งแรงแค่ไหนเพียงใดนะส่วนคนที่วัยสูงอายุก็ทำไปตามอะไรนะทำไปตามอะไรตามความรู้สึกของตัวเองที่รับได้ใช่ไหมถ้ารู้สึกมันโปร่งโล่งเบาสบายสแมนเต้นก็ทำไปเรื่อยมันอึดอัดติดขัดก็พักเหนื่อยเห็นไหมใช่ไหมครับรู้ว่ามันอึดอัดติดขัดก็พักเหนื่อยนะฮะทิ้งไปสัก1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงมางับแงบอีกทีนึงมันก็จะได้พลังงานเพิ่มมาทีละน้อย2 น้อยสุดท้ายนะครับพลังงานที่ออกมาจริงๆเนี่ยมันก็จะได้เต็มเม็ดตัวหน่อยก็จะรู้เองเฮ้ยเราทำเองเราได้เองเรารู้เองเราสรุปเองแล้วมันก็เป็นของเราเองในที่สุดแล้วรูปแบบอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันนะในการงับอากาศนะครับการดื่มน้ำนะกินข้าวกินปลาอาหารก็เป็นปกติไปมีก็กินไม่มีก็ไปหามาให้มันมีกินประมาณนั้นหรือจะว่ายังไงหรือให้มันลอยมาในอากาศลอยอากาศก็ได้แค่อากาศแล้วครับใช่ไหมล่ะก็มีแค่นั้นแหละพี่นะครับเอาเราให้ฟังแค่นี้ก็พอเอาแล้วเหรอสงครามวัคซีนมันก็น่าฟังเหมือนกันนะดูสักหน่อยนะหรือว่าเรื่องเก่าก็ไม่รู้นะค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ๊กคุณนิวและคุณผู้ชมนะคะทาง EU ไม่พอใจนะคะเพราะมองว่า AstraZeneca เนี่ยส่งมอบวัคซีนให้กับหลายๆประเทศรวมทั้งอังกฤษได้ตามเวลาแต่ทำไมส่งให้ EU เนี่ยล่าช้าบอกว่าจะช้าไป2 เดือนด้วยกันนะคะทำให้ไม่ก็คือเรื่องเดิมทำไมต้องไปคอยมันนะเห็นไหม คอยไปทำไมกว่าถั่วจะสุกงาไม่หมดเนี่ยงับอากาศนี่แหละพี่เพิ่มเข้าไปเอาเดี๋ยวนี้วันนี้ให้มันตึงตั้งป้องกันไวรัสโคโรนาเข้าไว้นะครับทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับเรื่องนี้ที่จะทำได้เองป้องกันได้เองนะครับ อย่าหวังอย่างอื่นนะหวังเงินได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปคิดอย่างนั้นทิ้งคว้างเอาไว้มัวแต่รอเนี่ยก็ร้องเพลงรอไปเลยครับจะคอยวัคซีนอะไรต่อ เมื่อไรมันจะประสบความสำเร็จที่ว่าอันนั้นในที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นสินค้าโหลแล้วมั้งท่าสิดูไม่เจิดเลยลุงพยายามมองข้ามช็อตนะครับ 1ยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยเวอร์ชั่น2มาแล้ว3มาแล้วนะครับกลายพันธุ์มาอีกแล้วมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยอะไรไม่อะไรเนี่ยลุงก็ห่วงเรื่องของที่บอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งยกเว้นอาหารที่ว่าเนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยอะไรก็ตามที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยอะไรก็ตามสำหรับลุงนะเป็นพิษหมดไม่ไว้ใจทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันไม่ใช่ของฟรีนะครับตราบก็ตามที่ของที่มันมีราคาเนี่ยครับในส่วนตัวนะ เพราะว่ามันไม่ดีนะอากาศนี่ดีที่สุดครับของฟรีนะครับเถียงลุงไหมเนี่ยอากาศนี่ดีที่สุดนะเอาให้เป็นประโยชน์กันละกันความจริงเมื่อก่อนบริโภคอากาศมาตั้งแต่แรกนะไม่ใช่เลยกว่าจะเฮือกสุดท้ายที่จะไปจากโลกวันนี้เวินๆก็อากาศอีกแหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอากาศจึงมีความสำคัญตั้งแต่เริ่มเกิดถึงถ่ายใช่ไหมล่ะนั่นก็บริหารปอดให้ได้ก็แค่นั้นเองครับใช่นะลุงก็ทำเหมือนกันนั่นแหละลุงก็ไม่อยากจะตายไวเหมือนกันแหละแต่ลุงทำก็ในวิธีของลุงใครได้วิธีไหนก็ทำไปจับเคล็ดจับอะไรก็ทำนะก็ดูเอาก็แค่นั้นที่สุดของที่สุดก็เชื่อว่ามันแจ๋วกันแล้วกันนะอีกสักหน่อยไหมเนี่ยดูเขาหน่อยก็แล้วกันดูเขาจะป้องปังกันเมื่อไหร่ไม่งั้นประมวลไม่ถูกรู้เขาสักหน่อยก็ดีเนาะเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์แถวๆตะวันตกกลางเนี่ยเฮ้มเพิ่มอย่างเนี้ยปุ๊บนานๆทีครับเราจะพบว่าอิหร่านเนี่ยออกมาข่มขู่ทางด้านของอิสราเอลอิหร่านบอกว่าเขาพร้อมที่จะโจมตีอิสราเอลได้ทุกเมื่อเลยครับหากเขามองว่าอิสราเอลนั้นกำลังที่จะตุกติกทางด้านของโฆษกกองทัพอิหร่านครับมีการออกมากล่าวด้วยถ้อยคำข่มขู่แล้วก็ตอบสนองอย่างทันทีต่อองค์กรชั้นนำของทางด้านอิสราเอลนะครับหากอิหร่านมองว่าพบสิ่งที่ผิดสังเกตแล้วก็ผิดปกติของระบอบซานิดนั้นที่มีผลต่อระบอบการปกครองของอิหร่านเราจะมีการยิงขีปนาวุธนะครับไปโจมตี2ที่มั่นในประเทศอิสราเอลด้วยจุดประสงค์การโจมตีครั้งนี้ถือว่าเป็นการโจมตีในระยะเวลาอันสั้นก็คือ1เป้าหมายที่เขาเพ่งเล็งครับก็คือที่ไฮฟาแล้วก็ที่เทียวิฟความคิดเห็นดังกล่าวครับมันก็เกิดขึ้น1วันหลังจากที่ทางด้านของเจ้าที่ทั่วไปของกองกำลังป้องกันอิสราเอลนะครับมีการออกมาติติงเกี่ยวกับการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อปี 2015 โดยที่เขาบอกว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นมันไม่เอื้ออำนวยต่อทางด้านของอิสราเอลแล้วก็จากมุมมองในเชิงปฏิบัติแล้วก็ในเชิงยุทธศาสตร์ทางด้านของอิสราเอลก็กล่าวว่าเขามีแผนครับที่จะมีการสั่งกองทัพอิสราเอลเนี่ยครับให้สามารถทำแผนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านซึ่งมันก็มีเพิ่มเติมอยู่แล้วเมื่อพูดถึงครับการที่ทางด้านของอเมริกาเนี่ยจะมากลับสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์หรือที่เรียกว่า JCPOA หลังจากที่ทางด้านของนายโจไบเดนครับเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของนายแอนโทนีบลิงเคนว่าที่รัฐมนตรีการต่างประเทศคนใหม่ของอเมริกานั้นก็ได้รับการเสนอชื่อนะครับให้เป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศคนใหม่เพื่อเป็นการมาตอบสนองต่อข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วก็มีความเชื่อมั่นได้ว่าจะมีการมาตอบสนองเรื่องของข้อปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นอาจจะมาแสวงหาครับขอบเขตที่มันกว้างขึ้นและก็ครอบคลุมไปถึงโครงการขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งทางด้านของนายจาวัดซารีฟครับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของอิหร่านนั้นก็ได้มีการออกมาพูดตอบโต้เกี่ยวกับการมาแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวแล้วก็ยังมีการยืนยันนะครับว่าทางด้านของรัฐบาลวอชิงตันเนี่ยจะต้องมีการมายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรก่อนและค่อยมีการมาปรึกษาหารือหรือว่าการเจรจากันใหม่นะครับซึ่งประเด็นนี้ครับก็เลยทำให้ทางด้านของอิสราเอลเนี่ยไม่พอใจแล้วก็มองว่าอเมริกาเนี่ยไม่ควรที่จะไปอีอ๋อกับทางด้านของอิหร่านเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเขามีหนทางแล้วก็มีวิถีทางที่จะจัดการกับอิหร่านอยู่แล้วเช่นการส่งเครื่องบินรบแล้วก็เข้าไปหย่อนไข่ครับโรงงานนิวเคลียร์หรือแม้แต่การใช้ระบบขีปนาวุธเนี่ยครับพื้นสู่พื้นจัดการกับโรงงานนิวเคลียร์และอาจจะมีการใช้เรื่องของเรือดำน้ำที่สามารถโจมตีได้ก็เป็นแนวทางของอิสราเอลนะครับเขาก็มีหนทางอยู่แล้วก็เลยสร้างความขุ่นเคืองใจนะครับให้แก่ทางด้านของอิสราเอลบอกว่า อเมริกาคุณจะไปญาติดีกับเขาทำไมจะไปเจรจากับเขาทำไมซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยอิหร่านมองว่าอิสราเอลคุณอย่าตุกติกนะถ้าเขามองว่าคุณตุกติกเนี่ยเขาก็จะมีการยกระดับนะครับการโจมตีในระยะอันสั้นก็คือที่ไฮฟาแล้วก็ที่เทลอาวีฟนะครับด้วยการใช้ขีปนาวุธพื้นสู่พื้นเป็นคำขู่นะครับของทางด้านอิหร่านไปยังทางด้านของอิสราเอลอันนี้ก็นำมาเสนอกันครับท่านผู้ชมขำลุงก็ขำอยู่แล้วล่ะก็ขำซิไม่ขำได้ยังไงล่ะก็มันเป็นอย่างนี้มาตลอดผมว่าลุยนะยังไงก็น่าจะลุยขำลุยเนอะผมว่ามันลุยนะคำว่าลุยตรงนี้นะมันคืออะไรครับลองฟังเล่นๆดูเล่นๆนะคำว่าไฟบรรลัยกันมันกว่าจะพูดออกปากได้เนี่ยมันก็ระวังเหมือนกันนะเอานะพูดถึงบ้านเขาไม่ใช่พูดบ้านเราเพราะว่ามันละหองละแหงกันมาไม่มีที่สิ้นสุดแต่ไหนแต่ไรละมันพอๆกับคำว่านะอิหร่านยังไงก็อยู่ในแผนการที่เขาจะต้องปราบนะอิสราเอลพอๆกับทั้งด้านมหาอำนาจฝั่งตะวันออกยังไงก็ต้องเอาเกาะไต้หวันนะอยู่ในอวยมันเป็นอะไรมันเป็นนโยบายมันเป็นวันนี้ไม่ได้กับวันพรุ่งนี้ประมาณนั้นนะครับถ้ามันขีดเส้นไว้อย่างนี้มันจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่มีทางรู้เรื่องหรอกครับใช่ไหมฮะไม่มีทางรู้เรื่องเด็ดขาดเนี่ยแค่ส่วนแค่สองส่วนเนี่ยมันก็ทำให้อะไรล่ะจะขยับยังไงล่ะ ขยับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็มีทางเลือกเดียวใครดีใครอยู่ ใครมีเหนือชั้นกว่าคนนั้นก็ถือธงชัยไปแล้วก็ปรับพื้นที่กันใหม่เห็นไหมผมว่ากันนะเพราะฉะนั้นเรื่องของอาวุธขนาดหนักเนี่ยจะเป็นนิวเคลียร์หรือโอ้โหถ้านิวเคลียร์ลงมันดูไม่จุดจริงๆนะพี่เอ๋ยนิวเคลียร์เนี่ยถ้ามันแตกตูมอยู่ในพื้นที่จุดใดก็ตามเถอะมันจะเกิดสองสภาวะคือหนึ่งแรงดูดกับแรงผลักดูดกับผลักนะมันดูดอะไรถ้าเชื่อซะว่าระเบิดก้อนหนึ่งนะมันโยนลงไปถึงพื้นดินตูมมันแตกเนาะไอแรงผลักก็เหนือพื้นดินไงนั่นนะครับเหนือพื้นดินเนี่ยมันจะไปไอแรงดูดพื้นดินแล้วครับดูดพื้นดินออกมาทีนี้ใต้พื้นดินของทะเลทรายของตะวันตกกลางเลยมันมีแต่น้ำมันทีนี้เอาเออเห็นไหมฮะตูปุ๊บไฟมันก็ลุกทันทีมันนึกออกไหมเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่แค่นี้ยุคสมัยอิรักมันยังคูเวตก็ยังน้อยนั่นใช้เวลาดับกันเท่าไหร่ก่อนที่มันจะดับได้เอาฮะอันนั้นเพียงแค่ไม่ใช่นิวเคลียร์นั่นถ้าเป็นนิวเคลียร์อะไรทีนี้โอ้โหตายเลย ดูไม่จืดนะพี่เอ้ยถ้านิวเคลียร์ลงเนี่ยทีนี้โอ้โหนั้นยังก็ตามบ้านเรานี่ก็ยังพอมีภูมิประเทศสกัดกั้นเอาไว้อยู่หรอกก็คือเทือกเขาหิมาลัยไงถ้ามันมาในแนวราบมันมาไม่ถึงบ้านเราหรอกมันเจอเขาหิมาลัยปุ๊บก็ย้อนกลับทีเนี่ยหมองูตายเพราะงูแล้วครับทีนี้เวลามันย้อนกลับแล้วมันเกิดขึ้นปฏิกิริยานิวเคลียร์ไม่ได้นะครับขึ้นบนส่วนขึ้นบนโอเคไหมย้อนกลับอ้อมโลกมาแล้วครับมาขึ้นฝั่งไหนทีนี้ขึ้นฝั่งเวียดนามไปเนี่ยกว่าจะมาถึงเราได้เห็นไหมมันจะมาอย่างงั้นเรื่อง กว่าจะมาถึงประเทศไทยก็ดีดคิมไว้ก่อนนะมันจะมาเมื่อไหร่มาก็จะไปยากกันทีนี้ครับก็งัดสมการไอน์สไตน์เข้ามาใช้ทีนี้ E เท่ากับ mc ยกกำลังสองก็ทำให้ฝนตกนั่นเองครับเพราะฝนตกจะเป็นควันจะเป็นอะไรต่างๆลงหมดหายนี้หมดแหละครับเห็นไหมดีจะได้ล้างโลกซะเลยดีไหมพี่ไม่งั้นมันล้างไม่ได้ว่าไปเลยมันจะได้โลกใบใหม่กลับคืนมามันก็ดีเหมือนกัน ลุงคิดของลุงนะพี่นะ อ้าวใครจะคิดนอกเหนือไปจากนั้นก็ตามใจเนี่ยที่บอกว่านานาทัศนะเห็นไหมครับนานาทัศนะหรือว่าอะไรทัศนคตินั่นนะครับทีนี้ก่อนในอย่างเงี้ยมาถึงทัศนคติแล้วนะว่าใครได้ยินหนึ่งก็คือเฉยๆสองก็คืออย่าเลยอย่าให้มันเกิดเลยสงครามอาวุธหนักที่ว่าเนี่ยอย่าเลยอย่าให้มันเกิดเลยกลุ่มที่สามลุยเลยลุยเลยนี่ยังนั่นแหละก็เรียกว่าทัศนคตินะครับหนึ่งประเด็นปัญหาความคิดของคนคนหนึ่งที่จะจำแนกได้โดยชัดเจนจะเฉยก็ได้จะลุยก็ได้จะไม่ลุยก็ได้ประมาณนี้ครับมนุษย์พันธุ์นี้นะที่บอกว่าเป็นมนุษย์ที่ 1% ที่มีอยู่ที่เขาเรียกกันว่าพระอรหันต์จะรู้สามจังหวะเนี่ย3 in 1เนี่ยโอเคนะเขาไม่เห็นเองงามของใครอยู่แล้วล่ะพระอรหันต์ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนอีก3กลุ่มสิครับทีนี้3กลุ่มเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆนั่นแหละครับมันก็จะระเลงกันนะใช่ไหมล่ะเอาละเล่าสู่กันฟังอยู่แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งวันนี้หรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม20:55มีใครส่งอะไรมาให้ดูอีกลุงงอกคือผู้ให้พลังงานบริสุทธิ์เราเปิดใจรับTTM ให้งอกให้งอกเอาให้งับ